รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับณสถานที่ที่ผมยืนอยู่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่เหล่าชาวพุทธทั้งหลายจากประเทศไทยหรือนานาประเทศเดินทางมายังประเทศอินเดียก็จะต้องเดินทางมากราบสักการะก็คือพุทธคยาครับวันนี้พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ที่เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมีนาคมในปีนี้และจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนในปีนี้ได้เดินทางมากราบสักการะพุทธสังเวชนีสถาน4ตำบลทั้งในประเทศอินเดียและประเทศเนปาลครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นจุดแรกก็คือที่พุทธคยาที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ได้เดินทางมากราบสักการะและศึกษาพุทธสังเวชนีสถาน4ตำบลศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศอินเดียครับการเดินทางมาในครั้งนี้เราจะเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายที่หลายสถานที่หลายแห่งนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ดำเนินการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาถึง3เดือนครับรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันที่25เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่อยู่ในระหว่างของกิจกรรมการศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็นมัสการสังเวชนียสถานณอินเดียเนปาลของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ประจำปีพุทธศักราช2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้เราอยู่ที่พุทธคยาได้มาเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่อน้อมรำลึกในโอกาสที่ครบรอบปีของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของการอบรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยพระธรรมทูตผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตทั้ง111รูปแล้วก็ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องพระธรรมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้มาอธิษฐานจิตเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระอนุญาเดชมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในโอกาสที่เราได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ยังได้แผ่กุศลถวายกุศลไปถึงคณะสงฆ์ไทยถึงคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้ได้มีความสุขมีความสงบมีความสุขและมีส่วนแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติของพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22นี้ก็ได้เดินทางมาถึงพุทธคยาในวันที่23เมษายนแล้วจากนั้นวันที่26ก็จะเดินทางไปที่สาวัตถีเข้าไปที่ลุมพินี
ซึ่งก็จะได้ย้อนกลับจากรูปินีสถานที่พระสูตรนั้นมาที่กุชินาราที่ปรินิพานแล้วมาที่แสดงพระธรรมเทศนาที่พาราณสีแล้วก็จะได้ไปที่ราชคฤห์แล้วกลับมาที่พุทธคยาแห่งนี้อีกต่อจากนั้นเราก็จะได้เดินทางกลับประเทศไทยก็จะไปต่อด้วยกิจกรรมของการอบรมในภาคอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นการที่นำพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22มาที่พุทธคยาแห่งนี้ที่อินเดียแห่งนี้ที่เนปาลด้วยก็เป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาบุคคลหรือพระธรรมทูตซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์ให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาแล้วก็มั่นใจในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกสืบต่อไปสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเพิ่มความศรัทธาอย่างยิ่งทุกครั้งที่มาเนี่ยศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของกับผมเนี่ยเพิ่มขึ้นผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนชาวไทยที่เป็นชาวพุทธเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาสักการะบูชาสี่สังเวชสถานณที่แห่งนี้โดยเฉพาะที่ที่เป็นที่ตัดสรู้ณที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่ทำให้กับผมประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีอาการปิติเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปอาจจะได้เจอสภาพแบบนี้อย่างผมและครั้งนี้ผมมาเป็นครั้งที่4และถ้าคิดว่าถ้ายังมีโอกาสได้มาได้ก็จะมาอีกตลอดไปครับครับผมหลังจากที่ผมได้มีโอกาสมานะครับกราบโดยเฉพาะของเจดีย์พุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผมเองนั้นนะครับไม่เคยได้มานะครับเคยตั้งใจว่าจะได้มาแต่ไม่มาครั้งนี้นับว่าเป็นบุญนะครับพอได้มาเห็นจริงๆแล้วนะครับถึงได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ได้บังเกิดขึ้นในอินเดียนั้นนะครับท่านยังคงมีสิ่งที่ปรากฏอยู่นะครับให้เราเห็นนะครับด้วยตาของเราแล้วก็ในจิตวิญญาณต่างๆที่เราสัมผัสได้นะครับว่าในหลักธรรมคำสอนต่างๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังคงแผ่ด้วยความเมตตานะครับกระจองกระจายอยู่ในทุกถิ่นทุกที่ของอินเดียโดยเฉพาะสังฆเวนิยสถานทั้ง4นั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากคนไทยนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับว่าถ้าหากมีโอกาสนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าถ้ามีโอกาสขอจงให้มีโอกาสนะครับจงใช้คำว่าให้มีโอกาสมากราบสังเวชนิสถานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4แห่งนี้แล้วท่านจะเกิดความตระลึกความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในบารมีในเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขอให้พวกเราได้มาเถอะครับผมมาครั้งแรกนี้ผมรู้สึกสัมผัสได้นะครับในพระเมตตาคุณนะครับพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เมตตาให้กับพวกเราชาวพุทธอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับผมครับผมมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าที่เราได้มาอินเดียแล้วก็ที่เรามีได้มีโอกาสนะครับไปกราบได้กราบได้รู้ธรรมเนียมปฏิบัติกราบอย่างไรทำอะไรอย่างไรนั้นนะครับเป็นเพราะได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตาจากพระธรรมทูตนะครับต่างประเทศนะครับสายอินเดียเนปาลทั้งสิ้นนะครับท่านให้ความเมตตานะครับในการนำพาพวกเรานะครับว่าจะควรที่จะไปที่ใดนะครับที่เราจะได้รำลึกถึงองค์คุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคุณาประการนะครับของพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี่ผมได้มาเห็นแล้วนะครับถึงเห็นว่าไม่ใช่ท่านได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าท่านช่วยให้คนไทยของเรานี่นะครับได้มีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับต้นตอของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียครับผมครับท่านรองมีอะไรจะฝากถึงพระธรรมทูตรุ่นใหม่ที่จะทำหน้าที่ในการครับผมก็อยากฝากนะครับพระธรรมทูตนะครับที่พระคุณท่านที่ได้เสียสละตัวเองนะครับในการที่จะเข้ามาอบรมผ่านหลักสูตรการเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับที่จะมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับบทบาทในการเผยแผ่ปัญหาที่เป็นของไทยเองแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านมาอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับท่านก็ยังช่วยให้คนไทยนะครับได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสพระพุทธศาสนาในต่างประเทศอีกด้วยแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้คนทั่วโลกได้รู้จักว่าประเทศไทยนั้นนะครับเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกที่พร้อมที่จะนำความรู้ต่างๆทางพระพุทธศาสนานั้นแผ่กระจายไปยังทั่วโลกครับผมครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีโอกาสได้มาจาริกแสวงบุญ
สักการะสถานที่ตรัสรู้ณพุทธคยามีความปิติยินดีประทับใจที่เป็นกำไรชีวิตมีโอกาสได้มากราบมาไหว้สักการะบูชาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวอยากให้คนพุทธเราทุกคนได้มีโอกาสมาแสวงบุญเป็นการเสริมบุญสร้างบารมีที่สำคัญในชีวิตขอบคุณครับณสถานที่แห่งนี้ที่เรายืนอยู่แห่งนี้เป็นบ้านนางสุชาดาซึ่งเป็นบุตรของกุฎุมพีหรือบุตรของมหาเศรษฐีที่เมืองพุทธคยาแห่งนี้มคธแห่งนี้และสถูปแห่งนี้บ้านนางสุชาดาก็ได้เป็นผู้ถวายข้าวมาทุปายาตที่แด่องค์สมแด่เจ้าชายสิทธัตถะที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประวัติความเป็นมาของนางสุชาดานางสุชาดาก็หมายความว่านางเป็นบุตรของกุฎุมพีหรือของเศรษฐีที่ได้ปวารณาไว้ที่ได้บนไว้กับ อารามของตนเองว่าถ้านางได้แต่งงานมีแฟนที่ดีมีผัวที่ดีมีลูกที่ดีก็จะได้เอาข้าวมาทุปายาตซึ่งประกอบด้วยวัวพันตัวเหลือมา500ตัวและคัดมาเรื่อยๆแล้วก็ประกอบด้วยอาหารข้าวหวานทั้งหลาย108ประการเพื่อที่จะผสมและก็สังเวยลูกค้าเทวดาในความคิดในสมัยตอนนั้นหลังจากนั้นมานางได้แต่งงานไปอยู่ที่เมืองพาราณสีแล้วก็มียสากุลบุตรก็คือบุตรของนางมีความสำเร็จนางได้มีสำเร็จหลังจากนั้นนางก็มากลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มาเตรียมข้าวเตรียมน้ำนมเพื่อที่จะสังเวยลูกค้าเทวดาที่นางได้บนไว้พอดีนั่นเองในขณะนั้นที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งปฏิบัติหรือว่าบำเพ็ญทุกขกริยาอยู่ที่ดงคัสสริดงคัสสริตลอดเวลาประมาณ6ปีโดยประมาณหลังจากนั้นมาก็พระองค์ก็ได้เห็นนะว่าการบำเพ็ญทุกขกริยามีแต่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่เป็นผลทางสำเร็จได้พระองค์ก็ได้จะกลับมาจะมาเสวยพระกยาหารมาขณะนั้นเองพระองค์ก็ลงมานามาจากดงคัสสริเพื่อมาประทับอยู่บริเวณอัชชบาลนิโคธแห่งนี้พอดีนางได้ให้คนใช้เพื่อที่จะไปกวาดลานเพื่อที่จะทำพิธีสังเวยนางคนใช้ก็ได้เห็นเหมือนกับลูกขาเทวดาได้นั่งว่าอย่างนั้นก็เห็นก็รีบวิ่งมาบอกนางสุชาดาเพื่อจะเตรียมอาหารที่ปรุงอันอร่อยแล้วต่อมาก็ชื่อว่าข้าววัตถุปายาตแล้วก็ถวายด้วยถาดทองคำนั้นเขาเรียกว่าหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าชายสิทธัตถะก็ปั้นเป็น49ก้อนปั้น49ก้อนเพื่อจะเสวยแล้วพระองค์ก็ได้ไปเสวยข้างริมแม่น้ำเนรัญชรานะแม่น้ำเนรัญชราหลังจากเสวยเสร็จแล้วพระองค์ก็ตั้งจิตฐานว่าธรรมะแม้นว่าจะตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซก็ขอให้ถาดนี้ลอยถ่วนน้ำหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วก็ลอยถาดฐานนั้นก็ลอยถ่วนน้ำไปแล้วก็จมลงบาดาลซึ่งมีเท้าเขาเรียกว่านาคราชเฝ้าอยู่นะเป็นเฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสถานที่นางสุชาดาถวายข้าวมาทุปายาตแด่เจ้าชายสิทธะที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีโครงการหนึ่งก็คือโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในคราวครั้งนี้ซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่จะไปปฏิบัติสนกิจณต่างแดนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่22ได้ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะให้พระธรรมทูตเดินทางมาศึกษาดูงานณประเทศอินเดียมาศึกษาดูงานเพื่อตามรอยบาทพระศาสดา1มาดูงานเพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตรุ่นพี่อีกอย่างหนึ่งสิ่งอันดับต้นๆก็คือต้องการให้พระธรรมทูตได้เห็นการบริหารการจัดการของพระธรรมทูตรุ่นพี่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ณแดนพุทธภูมิอีกอันหนึ่งก็คือมาเพื่อสร้างศรัทธา
สร้างกำลังใจให้พระธรรมทูตที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจณต่างแดนได้เห็นคุณค่าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ณประเทศอินเดียได้เดินจาริกไปในสถานที่ต่างๆใน45พรรษานี้มีความยากลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นโครงการทั้งอบรมธรรมทูตโดยพระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์ซึ่งเป็นประธานในการอบรมได้มีมติมีนโยบายที่จะให้พระธรรมทูตมาเพื่อศึกษาดูงานณประเทศอินเดียแห่งนี้เจริญพรช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรุ่นที่22ประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นรุ่นที่จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่มีพระชนมายุ89พรรษาแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้พวกเราได้พาพระธรรมทูตพาผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตมาดูงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศณประเทศอินเดียแล้วก็ได้มานมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลทั้ง4แห่งซึ่งได้เดินทางระหว่างวันที่23เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2559ขณะนี้เรากำลังอยู่ที่พุทธคยาหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้ณฤดูนี้ชาวพุทธก็จะมาไม่มากนักแต่ก็จะมีชาวพุทธจากประเทศต่างๆมาประปรายถึงจะไม่มากแต่ก็ไม่ขาดสายมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้ามาสวดมนต์จนถึงเย็นซึ่งณเวลานี้ช่วงนี้เทศกาลนี้ก็จะเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.คณะของพวกเราก็ได้มาเจริญพระพุทธมนต์มาถวายสักการะมาปฏิบัติธรรมณต้นมหาโพธิ์แห่งนี้ต้นสีมาโพแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามาใกล้สถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นสถานที่พัฒนาพระองค์ตั้งแต่เป็นพระสิทธัตถะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างซึ่งเราได้เน้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เป็นผู้ที่เป็นหลักฐานหลักการสำคัญของตถาคตโพธิสัตถาคือหลักฐานในเพื่อให้เราได้มีความเชื่อว่าพระองค์ท่านเป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาพระองค์ท่านมาโดยลำดับจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องน้อมรำลึกสิ่งเหล่านี้เข้ามาไว้ในใจของตนไว้ในชีวิตของตนเพื่อให้เห็นว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับต้นพระสีมาโพนี้เป็นสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้อะไรเขาตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่ลำบากหรือที่เราเรียกว่าปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุแห่งปัญหาซึ่งทุกอย่างก็จะมาจากเหตุผลมาจากเหตุเหตุทำให้เกิดผลวนกันไปอย่างนี้นอกจากนั้นก็ยังมีนิโรธหรือความดับก็จะบอกไว้ว่าความดับปัญหาหรือสภาพที่สิ้นปัญหานั้นเป็นอย่างไรสภาพที่ไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรมีภาวะอย่างไรบ้าง
แล้วก็ยังมีข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของมรรคหรือแนวทางหรือทางเดินหรือแนวปฏิบัติเพื่อการตัดปัญหาหรือแก้ปัญหานั้นๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอริยสัจ4เป็นตัวหลักนี้ก็เพราะอยากจะให้เราทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านจึงพระองค์ท่านจึงได้เทศสอนได้สั่งสอนพวกเราหลายรูปแบบหลายวิธีการหลายองค์หลายท่านตลอดมาจนพระองค์สิ้นที่เรียกว่าปรินิพานไปธรรมะของพระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของชาวพุทธเราทั้งหลายจนเป็นอารยธรรมของโลกแล้วนำไปสู่การประกาศเป็นอารยธรรมซึ่งเป็นวันสำคัญในวันวิสาขบูชาประจำเดือนพฤษภาคมของสหประชาชาติแล้วก็ในขณะนี้เราก็ต้องน้อมนำธรรมะที่เรียกว่าอริยสัจนี้นำมาใช้ในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เห็นว่ามรรคมีองค์8หรือตัวมรรคนั้นน่ะเป็นอริยมรรคหรืออัตถังคีฆะมรรคที่มีทาง8ทางด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบหรือความเห็นถูกต้องซึ่งวันนี้อยากจะแนะนำอยากจะนำเสนอในข้อนี้เพียงประมาณนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญในสังคมที่จะให้สังคมอยู่ได้ทำให้ครอบครัวอยู่ได้ทำให้สมาคมเพื่อนทำให้สังคมต่างๆอยู่ด้วยกันได้เพราะตัวสัมมาทิฏฐินี้จะทำให้นำไปสู่ความถูกต้องต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะที่ควรถ้าหากเราไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติผิดตั้งแต่ต้นจนถึงนำไปสู่ความแตกแยกนำไปสู่ปัญหาต่างๆในสังคมก็เป็นต้นทางของปัญหาได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องน้อมนำมาในตนเองสัมมาทิฏฐิจะนำไปสู่สิ่งที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีงามก็จะทำให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนพัฒนาสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนหมู่บ้านอำเภอจังหวัดประเทศชาติแล้วก็ประเทศมวลมนุษยชนของโลกสืบต่อไปการปฏิบัติอย่างนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติธรรมของตนนำไปสู่มวลมนุษยชาติดังนั้นพระธรรมทูตสายต่างประเทศจึงเป็นบุคคลเป็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่พยายามพัฒนาตนเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีเข้าใจวิธีการปฏิบัติเรื่องนั้นอย่างเหมาะสมอย่างควรจึงได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจณดินแดนอินเดียในป่านแห่งนี้เพื่อที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เหมาะที่ควรเพื่อเป็นไปตามพุทโธบายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปภายในบริเวณพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งนี้พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาสักการะบูชาพุทธสังเวชนีสถาน4ตำบลโดยเริ่มต้นที่พุทธคยาแห่งนี้ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อเราเข้ามาณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ยินเสียงการสวดมนต์การเจริญพระพุทธมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณแห่งนี้แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนเหล่ามนุษยชาติให้เป็นผู้ดำรงมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมโดยเฉพาะพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จะต้องไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังทั่วโลกนั้นจะต้องได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาและพื้นฐานที่แท้จริงความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างนี้ครับเพื่อเป็นการปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในการทำหน้าที่เป็นพุทธบุตรที่ถูกต้องต่อไปนี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านก็มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น
ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาและจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้าผ่านไปผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็สามารถที่จะเข้าไปดูการฝึกอบรมไปถวายกำลังใจแก่พระภิกขุเจ้าที่เขารับการฝึกอบรมได้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับนำภาพบรรยากาศจากแดนพุทธภูมิไปสู่สุวรรณภูมิของประเทศไทยอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้ศรัทธาได้เกิดความรู้สึกรำลึกถึงคุณูปการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ครับสวัสดีครับ